รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยครีมย้อมผมออดัสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมโต๊ดสิทธิพันธ์พรคุณชมพูนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่พิธีกรอีก1วันนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันมานะครับกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของทางรายการนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์พันโทอานันท์ชินบุตรท่านยังคงพูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ4กฎพลังจักรวาล นะครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปติดตามชมกันต่อเลยครับนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของทางรายการแล้วนะครับขอแนะนำอีก1ครั้งนะครับสำหรับท่านอาจารย์พันโทอานันท์ชินบุตรครับท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าท่านอาจารย์อานันท์นะครับครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมกับอาจารย์ก็นั่งคุยกันอย่างสนุกมากเลยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คงจะมีความสุขนะครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะครับสัปดาห์นี้ครับยังคงเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับที่อาจารย์จะนำมามอบให้คุณผู้ชมทางด้านทางบ้านเหมือนเดิมนะฮะคราวที่แล้วพูดถึง4พลังกฎจักรวาลเนี่ยนะครับครับคราวนี้เนี่ยเราจะเอาสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็คือมีความรื่นรมย์นะถ้าใครฟังคราวที่แล้วก็คงจะต่อเนื่องได้แต่คราวนี้เนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันทิ้งร่องรอยทิ้งร่องรอยหมายความว่าอะไรเคยมีคนประสบความสำเร็จในแง่ที่เราอยากประสบความสำเร็จมาเยอะแยะมากมายนะครับหลายรุ่นหลายยุคมากนะครับคือถ้าเราบินได้เราจะเดินทำไมหมายความว่าคือบางคนใช้คำว่าทำไมจะต้องไปคิดประดิษฐ์วงล้อใหม่นะครับในเมื่อมันมีอยู่แล้วแล้วก็ใช้วิธีการหนึ่งที่วิชา NLP หรือ Neuro Linguistic Programming การโปรแกรมสมองนะด้วยภาษานะครับเขาพูดถึงเป็นหลักก็คือการถอดแบบหรือ Modeling ถอดตั้งแต่ความคิดความเชื่อของคนที่ประสบความสำเร็จนั้นนะครับคือถ้าเราต้องการอย่างโอ๊ตเนี่ยต้องการเป็นพิธีกรที่เก่งมากนะครับอาจจะเริ่มต้นเนี่ยเห็นภาพตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากประสบความสำเร็จแบบไหนคราวนี้มันก็จะเริ่มเห็นภาพที่ใกล้เคียงคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างในประเทศไทยมีใครก็แล้วแต่ที่เราชื่นชอบเนี่ยเป็นโมเดลที่เป็นไอดอลหรือต้นแบบของเราแต่เราไม่ใช่แค่ว่าเราชื่นชมบูชาเขาอย่างเดียวแต่เราไปดูที่ว่าเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงว่าเขามองภาพตัวเองยังไงเขาใช้วิธีการพูดแบบไหนใช่ไหมคำศัพท์ในการพูดบางอย่างที่ฟังแล้วดูกินใจฟังแล้วดูมันโดนอะไรแบบนี้นะฮะการวางท่าทางอะไรเหล่านี้แล้วก็ดูแบบดีๆมาเป็นตัวเราน้องๆก็เหมือนกันนะครับถ้าต้องการเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งก็ไปถอดแบบเพื่อนที่เรียนเก่งแค่นั้นเองดูว่าเพื่อนทำยังไงบ้างนะครับเพื่อนเขาตั้งใจเรียนยังไงเขากลับมาเขาทำการบ้านยังไงนะครับเขาถามคำถามอาจารย์ไหมอะไรพวกนี้นะครับเขาไปเกเรกระตุงไหมหรือไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไหมอะไรเหล่านี้เขาถึงเรียนเก่งแต่ก็ขอให้เลือกแบบด้วยแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วยากๆอย่าไปทำอย่างเช่นนั่งดูหนังสือจนดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยสุขภาพแย่อะไรเงี้ยต้องดูที่ว่าเออนะใช้เวลาแบ่งเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นอย่างอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นคนเรียนเก่งคนนึงนะครับแต่บังเอิญอาจารย์ก็ไม่ได้ถอดแบบใครล่ะแต่ว่าอยู่ดีๆมันคิดขึ้นมาถ้าน้องอยากถอดแบบก็ได้ก็คือว่าระหว่างที่นั่งเรียนหนังสือเนี่ยฟังเหมือนเราดูหนังเนี่ยเราฟังให้เข้าใจแล้วคิดตามสร้างภาพสร้างเสียงสร้างวิเคราะห์ตามแล้วจัดโครงสร้างที่ครูพูด
เราจะเชื่อมโยงได้ว่าตอนนี้คุณครูพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเรากลับไปเนี่ยเราสามารถนึกได้ครับอ๋อเห็นท่าทางครูอย่างเงี้ยเรื่องราวมันกลับมาเพราะมันถูกฝังร่วมกันตรงนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากฟังแล้วเนี่ยตอนเด็กๆนะอาจารย์มักจะถูกเพื่อนเรียกว่ามนุษย์เจ้าปัญหามนุษย์เจ้าปัญหาทำไมครับอาจารย์ครับชอบถามอาจารย์ คือถ้าเกิดไม่เข้าใจแล้วถามเลยถามให้เคลียร์เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ไปอ่านหนังสือน้อยครับแล้วพอครูให้การบ้านมีเวลาถ้าครูให้ในชั่วโมงก็ทำเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถามครูถามอาจารย์เนี่ยแหละนะอันนี้พอกลับบ้านเราก็จะมีเวลาของเรามีเวลาที่จะเล่นที่จะดูทีวีในระดับของเราที่ได้รับอนุญาตให้ดูอะไรเงี้ยนะครับครับนั้นก็เป็นแบบนึงที่ถ้าน้องสนใจก็เอาไปทำตามคืออาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำแต่หมายความว่าใช้เวลาที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆให้เต็มที่มากที่สุดให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดอันนี้ก็เป็นการถอดแบบอย่างนึงแต่บางคนบอกว่าหนูเป็นคนที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจมากไม่ค่อยเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นกลับมาก็ต้องมาทำบ่อยๆจนสำเร็จงั้นอันนี้คือหลักของจักรวาลทำบ่อยๆจนสำเร็จคืออะไรก็คืออาจจะต้องกลับมาทำการบ้านบ่อยๆทำแบบฝึกหัดเยอะๆแบบฝึกหัดที่ครูให้อาจจะไม่พอไปซื้อมานะซื้อเดี๋ยวนี้มีโอ้โหเยอะแยะมากมายตามร้านหนังสือซื้อมาทำเรื่องนี้จนคุ้นพอเห็นโจทย์มาอีกทีนึกออกเลยว่าต้องทำยังไงอันนี้คือจักรวาลเนี่ยได้ให้วิธีการเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือเนี่ยเราก็เป็นการถอดแบบความสำเร็จตัวเองเคยทำได้ครั้งหนึ่งมันก็จะทำได้ครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ด้วยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งมากใช่ไหมฮะมาทำซ้ำอ่านซ้ำอะไรพวกนี้แต่แน่นอนที่สุดต้องไปถึงความสำเร็จแน่นอนแล้วเราก็จะอย่างน้อยเราก็ได้ผลใกล้เคียงไม่มากกว่าก็ใกล้เคียงนะครับอย่างนั้นก็อยากให้น้องๆหรือแม้แต่โอ๊ตเองนะครับครับถอดแบบเนี่ยแหละครับผมก็คงจะได้การถอดแบบจากอาจารย์อย่างแน่นอนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าวิธีการถอดแบบนั้นทำอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับเพราะว่าอาจารย์อนันต์นะครับมีเคล็ดลับนะครับคาถาแต่ว่าจะเป็นคาถาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวครับกสทช.หน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสำคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเบรกนี้นะครับท่านอาจารย์อนันต์นะครับจะมีคาถามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงน้องๆที่กำลังชมรายการอยู่นะครับฟังแล้วตื่นเต้นครับอาจารย์ครับอาจารย์รีบบอกผมมาเลยดีกว่าครับว่าคาถาที่อาจารย์จะบอกนั้นคือคาถาอะไรครับอะไรนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียกชื่อใหม่นะเมื่อกี้เรียกเป็นโอ๊ตนะครับจริงๆน้องชื่อโต๊ดนะครับใช่ครับผมนะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกจริงๆประทับใจครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับวันนั้นน้องอยากได้คาถาเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้จริงๆไม่ใช่คาถามาจากพระที่ไหนก็เป็นคำพูดเราเนี่ยคนเราถ้าเรารู้จักเลือกคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายที่เชื่อมโยงกับความหมายดีๆคาถาของอาจารย์เนี่ยในสัมมนาอาจารย์นะครับอาจารย์จะพูดถึงคำนะครับเป็นตัวรอเรือครับขึ้นต้นก็คือรุ่งโรจน์ร่ำรวยราบรื่นเรียวแรงร่าเริงเรืองพลังนะครับมันฟังตอนแรกอาจจะจำยากนิดนึงแต่ว่ามันครอบคลุมสิ่งที่มนุษย์เนี่ยต้องการคำว่ารุ่งโรจน์เนี่ยหรือ prosperity เนี่ยจริงๆมันคือความรุ่งเรืองแล้วก็เป็นความรุ่งโรจน์ไม่ว่าเป็นทางการงานความสัมพันธ์ตัวเราก็อยากมีใช่ไหมมีความรุ่งโรจน์
ทางการงานถ้าเราพูดคำนี้แล้วเราเชื่อว่าชีวิตเรารุ่งโรจน์ตัวเรารุ่งโรจน์นะครับทั้งด้านการงานบางคนแค่การงานอย่างเดียวความสัมพันธ์แย่ครับความสัมพันธ์ที่บ้านแย่ความสัมพันธ์กับลูกน้องแย่อย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรุ่งโรจน์หรือรุ่งเรืองทางความสัมพันธ์ด้วยชีวิตจะได้มีความสุขพร้อมมูลนะครับร่ำรวยครับร่ำรวยทุกคนก็ต้องใช้เงินทองนะครับถูกไหมถูกครับเรายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่บวชไม่อะไรมากมายอะไรไม่ได้ไปทางนู้นเราต้องใช้เงินแม้แต่พระก็ยังต้องใช้ปัจจัยใช่ไหมครับเราก็ต้องมีความร่ำรวยครับในระดับที่เราไม่เดือดร้อนในระดับที่เราอยู่สบายครับคราวนี้ความร่ำรวยของแต่ละคนไม่เท่ากันครับบางคนบอกต้องมีเงินหมื่นล้านถึงจะร่ำรวยมากนะบางคนบอกว่าเอาแค่มีเงินเหลือเก็บอันนี้ก็ร่ำรวยครับอันนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะร่ำรวยแบบไหนแต่ก็จะต้องอยู่ไม่ให้เดือดร้อนครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องรู้จักเก็บออมไปลงทุนอะไรพวกนี้นะครับนะขยันทำงานแต่ถ้าเราท่องคำว่าร่ำรวยร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆและภาพในหัวของเราเป็นแบบที่เราต้องการเนี่ยครับเดี๋ยวจิตใต้สำนึกกับนะคลื่นในจักรวาลมันก็จะปรับไปตามเรามันจะเปิดทางให้เราครับไปเป็นแบบนั้นนะรุ่งโรจน์ร่ำรวยละข้อต่อมาก็คือราบรื่นใช่ไหมเดิมเราต้องการให้ชีวิตราบรื่นแน่นอนนะไม่ต้องการเจออุปสรรคโอ้สู้พยายามอยู่ที่ไหนสำเร็จอยู่ที่นั่นครับฮาร์ดเวิร์กนะถ้ามันฮาร์ดเวิร์กแล้วนะมันสำเร็จกับ easy แล้วสำเร็จจะเอาแบบไหนนะครับ easy ดีกว่านะครับ easy ดีกว่าแต่คำว่า easy ง่ายไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจหมายความว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยเราไม่เจออุปสรรคไม่เจออุปสรรคเราพบความสำเร็จได้ง่ายแบบนั้นนะครับราบรื่นอย่าลืมว่าไม่ใช่ราบเรียบครับเราสามารถไปทำอะไรที่มันสนุกสนานได้นะครับครับชีวิตที่ราบรื่นนะครับนะครับต่อมาเรี่ยวแรงเรี่ยวแรงก็คือเกี่ยวกับสุขภาพพลังสุขภาพเนี่ยสำคัญใช่ไหมฮะถ้าเรามีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วมานั่งหยอดน้ำข้าวต้มกินคงไม่คุ้มไหวครับนะการกินการนอนบางคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวเราตายแล้วเราได้นอนนานครับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอ้ทำเข้าไปเถอะแต่อย่าลืมว่าถ้านอนน้อยเกินไปเนี่ยจะได้นอนนานเร็วขึ้นครับนะครับสำคัญมากนะสำคัญใช่ไหมครับการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมากับสุขภาพของเราเนี่ยครับมันไม่คุ้มต่อไปร่าเริงร่าเริงร่าเริงคือไงบางคนมีความเข้มแข็งมากเดินหน้าเป็นญี่ปุ่นตลอดเนี่ยไม่ได้ไปว่าคนญี่ปุ่นคือนั่นแต่เขาจริงจังใช่ไหมครับแต่คนไทยในจริงจังแบบยิ้มได้ใช่ครับยิ้มไปทำไปยิ้มไปทำไปแบบมีความสุขอันนี้คือร่าเริงยิ่งเป็นเจ้านายต้องยิ้มให้ลูกน้องบ้างนะลูกน้องจะได้มีกำลังใจนะเราไปเรียนหนังสือนักเรียนน่ะไปเรียนหนังสือก็เดินยิ้มไปเรียนครับนั่งเรียนก็นั่งยิ้มได้แต่อย่าไปหัวล้อนะให้เสียงกวนอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักยิ้มรู้จักหัวเราะให้มันตรงจังหวะเวลาถูกไหมนะครับเล่นกับเพื่อนก็หัวเราะยิ้มบ้างชีวิตจะได้สดใสนะครับต่อไปเรืองพลังเรืองพลังเป็นเรื่องของจิตใจมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับเหมือนต้นไม้เหี่ยวนะต้นไม้เหี่ยวแห้งหน้าแล้งกับต้นไม้ที่มันชุ่มฉ่ำชอุ่มนะหน้าฝนเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าต้นไม้หน้าฝนเขียวๆเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวานะอันนั้นก็ทำให้รู้สึกมีพลังตัวเราเองอ่ะก็ต้องให้รู้สึกเรืองพลังถ้าเป็นคนอายุมากแล้วเนี่ยก็ทำยังไงทำให้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะหนุ่มสาวอยู่เสมอด้วยการคิดว่าอย่างสมมุติตอนนี้อาจารย์อายุ50ครับแต่ความรู้สึกในตัวเราเนี่ยอาจจะประมาณ30กว่าครับมันก็ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวานะครับรู้สึกมีพลังวังชาความกระตือรือร้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเราก็ใส่ความกระตือรือร้นลงไปอย่างที่บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไปฉุดสภาวะจิตใจได้ครับนะครับน้องๆเนี่ยเช้าไปโรงเรียนอาจจะเพิ่งตื่นนอนใหม่นะครับบางคนเดินไปเรียนเดินไปซึมก็ทำตัวให้มีชีวิตชีวานะครับให้กระตือรือร้นนะเดินกระเด้งเดินบ้างนิดหน่อยแกว่งใส่พลังนิดนึงใส่พลังนิดนึงมันจะเกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับแล้วพลังมันจะเข้ามาสู่ทั้งจิตใจและร่างกายของเรานะครับผู้ใหญ่ก็เหมือนการทำได้นะครับทำตัวให้กระตือรือร้นเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะครับอย่าไปนิ่งๆซึมๆเนี่ยนะครับแล้วมองอะไรที่มันมีชีวิตชีวาแล้วก็จะทำให้เรื่องพลังได้นะครับแหมต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือคาถาสร้างพลังนั่นเองนะครับกับรุ่งโรจน์นะครับร่ำรวยราบรื่นเรี่ยวแรงร่าเริงแล้วก็เริงพลังนั่นเองครับ
แต่ว่าเบรกหน้าครับจะมีเคล็ดลับอะไรนะครับมาบอกคุณผู้ชมอีกนะครับต้องติดตามนะครับสักครู่เดียวครับกสทช.หน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสำคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ยังคงอยู่กับโต๊ดนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อนันต์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผ่านมาแล้ว2เบรกนะครับไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปไวมากเลยครับอาจารย์ครับนะฮะแต่ว่าเบรกนี้ครับก็อยากจะให้อาจารย์นะครับให้ข้อคิดข้อแนะนำกับผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงน้องๆต่อเลยครับครับก็จะจบรายการแล้วนะครับก็จะต้องมีช็อตเด็ดๆให้น้องหน่อยนะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเกิดความรู้สึกซึมแซงหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องกระตุ้นตัวเราเองนะครับครับอย่างเช่นเราบอกว่าอย่างในสัมมนาของอาจารย์เนี่ยจะให้กระตุ้นก่อนเลยว่าฉันเก่งที่สุดฉันดีที่สุดฉันเยี่ยมที่สุดฉันสุดยอดที่สุดเสมอเราพูดอย่างเงี้ยพูดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพูดอย่างจริงใจครับเดี๋ยวเราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่การที่เราเก่งเราดีอะไรที่สุดเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดถึงคนอื่นว่าเราจะไปแข่งขันกับคนอื่นแต่เราคิดเพื่อทำให้เรารู้สึกว่านะเรามีเรี่ยวแรงเราเป็นคนเช่นนั้นเป็นการเปลี่ยนตัวตนของเรานั้นฝังเข้าในจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกของเราเนี่ยก็จะส่งคลื่นออกไปคลื่นความคิดออกไปทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วยทำให้เราได้กลายเป็นคนอย่างนั้นนะครับจำไว้ว่าถ้าน้องเกิดความรู้สึกว่า มันเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรขึ้นมานะนะครับก็หาคำดีๆนะสามารถที่จะประดิษฐ์คำเองที่เหมาะกับตัวเรานะครับครับแล้วในโลกเราเนี่ยนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับนะมันมีเหมือนบุฟเฟ่ข้อมูลเวลาเราทานบุฟเฟ่เนี่ยเราไปทานอาหารครับเราก็จะเลือกแต่อาหารที่เราชอบมาใส่จานเราเราคงไม่ยอมให้ใครคนอื่นมาตักใส่จานเราโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมเราเนี่ยมันจะมีสื่อมีอะไรเยอะแยะทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ทั้งอะไรก็แล้วแต่ชีวงทีวีวิทยุเนี่ยนะครับที่มันมีข้อมูลหลากหลายแม้แต่เพลงก็ตามเพลงเศร้าๆเข้ามาในชีวิตฉันผิดหวังอีกแล้วอะไรต่างๆพวกนี้ครับมันเป็นบุฟเฟ่ของข้อมูลอาหารที่จะทำให้เราท้องเสียครับทำให้สุขภาพแย่สุขภาพนั้นคือสุขภาพจิตใจนะครับบางทีมันเกิดระยะยาวมันเป็นมะเร็งทางใจระยะยาวสะสมเพราะเราฟังในชีวิตเราจะกลายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องรู้จักเลือกอาหารที่เราจะเอามาใส่จานที่เราจะรับประทานเข้าไปทุกวันนะครับอาหารอะไรที่ดีๆนะครับต้องสังเกตเรื่องวิชาการเรื่องพาไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่โอเคดีแต่จะไปดูเรื่องอะไรที่มันผิดหวังมากครับเพราะอะไรนะโอกาสที่เราผิดหวังนิดเดียวมันจะไปขยายความผิดหวังขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแล้วน้องๆแต่ละคนมีทั้งโทรศัพท์ใช่ไหมครับมี iPad iPhone อะไรต่างมี LINE มีเลยเนี่ยบางคนแค่เพื่อนบ่นเข้ามาเพื่อนสัก3คนบ่นเข้ามาทุกวันน้องก็รับข้อมูลเข้าไปแบบนั้นนะครับเราต้องนะต้องเป็นคนที่ไม่รับข้อมูลเหล่านี้เข้ามานะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าท่านอาจารย์อนันต์นะครับได้ให้เทคนิคนะครับแล้วก็ความรู้นะครับกับน้องๆเยาวชนทางบ้านนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามชมรายการอยู่นะครับแล้วแบบนี้นะครับอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่นั่งคุยกับอาจารย์มา2สัปดาห์เนี่ยรู้สึกมีพลังครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็เกิดพลังแบบผมอย่างแน่นอนแต่รู้สึกว่ายังไม่พอครับอาจารย์ถ้าอยากจะติดตามผลงานอาจารย์นะครับหรือว่าไปเข้าร่วมกับกิจกรรมกับอาจารย์เนี่ยจะสามารถไปร่วมได้ที่ไหนได้บ้างครับอ๋อปกติเนี่ยอาจารย์จะเปิดสัมมนานะครับ
ตอนทุกๆสัปดาห์สิ้นเดือนนะครับก็ถ้าเป็น Facebook ก็ติดตามได้ที่ Facebook ชื่อพันโทอานันต์ออ่างสระอานอหนูให้กันนอหนูทอทหารกรันนะฮะพันโทอานันต์ชินบุตรชีวิตเปลี่ยนพลังก็เข้าไปติดตามดูตรงนั้นนะครับแล้วก็หนังสือมีเยอะแยะมากมายถ้าใครสนใจก็ลองไปถาม C1 นายอินอะไรเงี้ยนะฮะถ้าไม่เจอก็ถามหาชื่ออาจารย์นะครับอาจารย์ได้โอ้โหตั้งแต่เด็กอายุ14อ่านหนังสือพวกนี้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ผ่านโอ้โรงเรียนทหารผ่านอะไรต่างๆพวกนี้ประสบการณ์มันได้มาหล่อหลอมนะ รวมกันทำให้มาได้แปลหนังสือเขียนหนังสือนะครับแล้วก็มาสอนนะครับบางคนตอนนี้ก็อยากจะเรียนอาจารย์ช่วยเปิดคอร์สเขียนให้หน่อยเขียนหนังสือก็เลยจะเปิดคอร์สเส้นทางนักเขียนขึ้นมาให้บ้างในระดับต้นๆอะไรเงี้ยนะครับพวกนั้นแต่ก็อยากนะฮะอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่น้องควรจะได้ไปก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่วางแผนชีวิตตัวเองนะเป็นคนที่เริ่มวางแผนชีวิตจากการนะเลือกข้อมูลที่จะใส่ในความคิดครับแล้วก็เลือกที่จะหาคําต่างๆให้เกิดกําลังใจกับตัวเองนะครับเลือกหาความรู้ที่ดีๆเข้ามาในตัวเองครับเลือกถอดแบบจากแบบดีๆเข้ามาเพื่อให้อะไรฮะเพื่อให้เรามีเส้นทางที่มันง่ายที่มันถูกต้องแต่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในแบบของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะขอให้เรานึกถึงคำว่ารุ่งโรจน์ด้านการงานหรือด้านการเรียนนะครับรุ่งโรจน์ด้านความสัมพันธ์นะร่ำรวยน้องๆอาจจะยังไม่ได้ทำงานก็เก็บเงินเก็บทองบ้างนะคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปก็หยอดกระปุกบ้างนะฮะร่ำรวยแล้วก็ราบรื่นนะครับเรียนหนังสือให้ราบรื่นอย่าให้มีอุปสรรคเห็นภาพตัวเองราบรื่นนะฮะแล้วก็เรียวแรงดูแลสุขภาพนะยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นนะบางคนไม่เล่นกีฬาก็ไปเล่นบ้างบางคนไม่ทำศิลปะไปทำนะครับให้ครบทุกด้านนะครับแล้วก็ทำตัวให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็มันจะได้เกิดความรู้สึกเรืองพลังขึ้นมานะครับโอ้โหนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยพลังเต็มเปี่ยมเลยครับอาจารย์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านอาจารย์พันโทอานันต์ชินบุตรมากๆเลยนะครับขอบคุณครับนะครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงน้องๆที่ติดตามชมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาของทางรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับก็คงจะต้องหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาพบกับผมนะครับโต๊ะสิทธิพันธ์พรคุณชมพูได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็อาจารย์อนันต์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมวันนี้หลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ